ถีหรือรูปแบบการเทศของพระภิกษุสงฆ์แบบล้านนาสื่อสารให้เห็นถึงความสวยงามของวัตถุธรรมไม่ว่าจะเป็นก้างธรรมที่วางพระธรรมคัมภีร์ใบลานสำหรับการขึ้นเทศธรรมมาศที่ตกแต่งด้วยฝีมือช่างพื้นถิ่นล้านนาซึ่งรูปแบบการเทศนาธรรมแบบจารีตล้านนาพระจะนั่งบนธรรมมาศทรงปราสาทสูงอ่านตามคัมภีร์ใบลานด้วยทำนองขับขานท้องถิ่นส่วนผู้ฟังนั่งพนมมือด้านล่างสดับฟังด้วยความเคารพเพื่อประดับสติปัญญาเสริมสร้างความศรัทธาในพระรัตนตรัยร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน